สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเปิดหลักฐานสงกรานต์มือที่3ทำแมทเลิกไฮโซแพทที่แท้สปาร์กกันที่งานนี้ย้อนทำลายความสัมพันธ์นางเอกดังแมทพิรณีกับสงกรานต์เตชะนรงค์อดีตสามีแอปทักษอ่อนก่อนยอมรับศึกษาดูใจกันอยู่โดยหลังจากแอปออกมายอมรับเลิกรากับสามีเมื่อประมาณเดือนกันยายนปี2560ขณะที่วันที่3กรกฎาคม2561สาวแมทก็ประกาศเลิกฟ้าผ่ากับไฮโซแพทแฟนหนุ่มทั้งที่คบกันมานาน 14-15 ปีวันที่4กรกฎาคม2561สงกรานต์โพสต์ภาพมือชายหนุ่มหญิงสาวพร้อมแคปชั่นหนทางพิสูจน์ม้าการเวลาพิสูจน์คนจากนั้นวันที่24กรกฎาคม2561สาวแมทก็ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าไม่รู้จักสงกรานต์พร้อมยืนยันไม่มีเรื่องที่มิ้นชลิดาเพื่อนซีเป็นแม่สื่อให้แต่อย่างใดและไม่ลำบากใจกับข่าวแบบนี้ปกติแมทไม่ค่อยมีเรื่องแบบนี้มองว่าเป็นเรื่องธรรมดาเราอยู่จุดนี้จะถูกโยงไปได้ทุกอย่างวันที่26กรกฎาคม2561แอปออกมาให้สัมภาษณ์ถึงข่าวลือแมทสงกรานต์คบกันด้วยว่าถ้าต้องการให้ช่วยอะไรได้ก็จะช่วยสำหรับทุกคนยินดีหากทั้งสองจะคบกันขณะที่วันที่6สิงหาคม2561สงกรานต์เผยครั้งแรกหลังมีข่าวลือกับแมทตอนนั้นว่าไม่มีอะไรไม่ได้คุยไม่ได้เจอตัวเองกับแมทเหมือนอยู่คนละโลกท่ามกลางกระแสข่าวมากมายรุมเร้าสุดท้ายสงกรานต์ติดต่อแอปนัดเซ็นใบหย่าเมื่อวันที่25กันยายน2561สิ้นสุดความเป็นสามีภรรยาอย่างถูกต้องตามกฎหมายตลอด6ปี5เดือนหลังเซ็นหย่าก็มีกระแสข่าวฮือฮาอีกรอบเมื่อมีคนเห็นสงกรานต์ควงแมทไปเที่ยวที่นอร์เวย์กระแสข่าวคบกันหนาหูมากขึ้นเรื่อยๆวันที่13ตุลาคม2561ตอกย้ำความสัมพันธ์เมื่อสาวแมทโพสต์ภาพวิวพร้อมแคปชั่นว่าหนทางพิสูจน์ม้าการเวลาพิสูจน์คนเหมือนที่สงกรานต์โพสต์เป๊ะก่อนที่สงกรานต์จะออกมายอมรับว่าคบแมทโดยเจอและพูดคุยกันที่ฟิตเนสตั้งแต่ก่อนหย่าจนเคลียร์ทุกอย่างแล้วจึงสารสัมพันธ์กันแหล่งข่าวเปิดเผยว่าเหตุการณ์ที่ทั้งคู่ได้มาพบกันคือที่งานวันเกิดคิดคณชัยเบญจรงค์กุลช่วงเดือนกุมภาพันธ์2561ที่ผ่านมาซึ่งมีภาพของทั้งคู่ใน IG หลายภาพมากรวมทั้งมิ้นท์ชลิดาด้วยจากนั้นทั้งคู่ได้สารสัมพันธ์กันจนวันที่3กรกฎาคมแมทก็เปิดใจช็อกถูกไฮโซแพทแฟนหนุ่มบอกเลิกทั้งที่คบกันมาเกือบ15ปีทำให้คนจับโยงว่าหรือสงกรานต์จะเป็นสาเหตุทำให้แมทต้องสะบั้นรักกับแฟนหนุ่มก่อนที่สุดท้ายสงกรานต์จะเปิดตัวคบแมทดังกล่าวขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ ชอบกดไลค์ใช้กดแชร์อย่าลืมกดติดตามช่องข่าวเด่นข่าวเด็ดและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเรานะคะขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีค่ะ